มาดูความคืบหน้าคดีของกำนันนกกันเลยนะคะก่อนที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคาดว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะเตรียมเปิดแถลงแล้วก็ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันงานน่าจะบางส่วนแต่อาจจะได้เห็นว่าใครที่หนีกระเจิดกระเจิงอาจจะได้เห็นว่าใครที่อาจจะต้องถูกแจ้งความในข้อหาให้การเท็จเพิ่มด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปส่วนนั้นคุณผู้ชมมาดูวันนี้ก็มีความคืบหน้าในการนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นเนี่ยคือรปภ.ของบ้านกำนันนกนะคะคุณผู้ชมที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกควบคุมตัวมาทั้งน้ำตาเลยหลังปรากฏภาพว่าเป็นคนที่พกปืนแล้วก็เดินไปทั่วงานในคืนวันนั้นก่อนที่วันนี้จะได้รับการให้ประกันตัวออกไปขณะที่ครอบครัวของกำนันนกเองทั้งพ่อแม่และภรรยาก็ถูกนำตัวมาสอบปากคำด้วยนะคะสำหรับตำรวจสภ.เมืองนครปฐมค่ะวันนี้ก็ได้นำตัวนายประสงค์ซึ่งเป็นรปภ.บ้านกำนันนกนะคะซึ่งเป็นคนถือปืนเดินอยู่ในงานเลี้ยงแล้วก็มีพฤติการคุ้มกันกำนันนกในคืนวันเกิดเหตุไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมหลังถูกนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วก็มาคุมขังอยู่ที่สภ.เมืองนครปฐมเนี่ยนะคะนายประสงค์เองถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดมือและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวนะคะซึ่งช่วงที่ตำรวจคุมตัวนายประสงค์เดินไปที่รถควบคุมตัวผู้ต้องหาทีมข่าวของเราก็พยายามจะสอบถามนะว่าถือปืนในงานจริงหรือเปล่ากังวลใจอะไรในคดีนี้ไหมแต่เจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามอะไรเลยเนี่ยจังหวะนี้นะคะที่คุมตัวไปขึ้นรถนะทีนี้พอขึ้นไปอยู่ในรถผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะคะทีมข่าวก็ถามย้ำอีกค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงภรรยาถึงครอบครัวไหมนะคะเพราะว่าภรรยาตอนเนี้ยเป็นห่วงมากเนี่ยนายประสงค์มีท่าทีเครียดมากเลยก่อนจะก้มหน้าและมีน้ำตาคลอเล็กน้อยด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมาค่ะพี่ประสงค์เครียดไหมครับพี่กันนะครับเครียดไหมครับพี่ฝากถึงลูกพี่มีอะไรจะพูดก็พูดได้เลยนะฝากอะไรถึงลูกภรรยาไหมครับภรรยาจะเป็นห่วงพี่มากเลยนะครับได้พูดคุยกันบ้างหรือยังครับพี่ไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอคะไม่ฝากบอกอะไรใครบ้างเลยเหรอคะเขาทำพี่ขนาดนี้เลยนะไม่ต้องพูดเรื่องคดีก็ได้ครับพูดคำสุดก็ได้ครับว่าเนี่ยก้มอย่างเดียวแต่จังหวะที่ก้มนี่นะน้ำตาคลอนะคุณผู้ชมเครียดนะคะทีนี้ต่อมาญาตินายประสงค์ก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์นะคะเป็นกรมประทันประกันอิสรภาพขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฝากขังศาลพิจารณาแล้วก็ให้ประกันตัวออกไปนะคะตีราคาประกัน 50,000 บาทส่วนปืนค่ะที่มีการตรวจยึดมาจากรปภ.คนนี้ปรากฏว่าเป็นปืนที่สมาชิกอบต.คนหนึ่งเนี่ยใช้สิทธิ์ข้าราชการในการไปซื้อแล้วก็เอามาให้นายประสงค์ใช้นะคะพนักงานสอบสวนก็เตรียมจะให้อบต.คนเนี้ยมาสอบปากคำด้วยขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีก็เชิญตัวนายประโยชน์จันคล้ายหรือผู้ใหญ่โยชน์พ่อกำนันนกและภรรยารวมทั้งภรรยาของกำนันนกด้วยทนายความของกำนันนกวันนี้มาสอบปากคำกันที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะพ่อแม่มาด้วยแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะทั้งหมดยังปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก่อนจะเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินทางกลับระหว่างนั้นนักข่าวพยายามจะถามผู้ใหญ่โยชน์พ่อกำนันนกแต่เจ้าตัวเนี่ยฝ่าวงล้อมนักข่าวไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะคะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะพ่อมีอะไรจะพูดไหมคะพ่อคะวันนี้ตำรวจมาทำอะไรให้มาทำอะไรคะพ่อจากกล้องวงจรปิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าไม่ได้สั่งการให้ใครผู้ใหญ่โยชน์จะกังวลไหมคะกังวลไหมคะกำนันนกบอกอะไรบ้างไหมคะจากเรื่องนอกจากนี้คุณผู้ชมทีมข่าวได้สอบถามทนายความของกำนันนกระหว่างที่กำลังเดินกลับด้วยนะคะว่ากำนันนกเนี่ยฝากอะไรไหมกังวลเรื่องคดีความหรือเปล่านะคะทนายเนี่ยก็ตอบเพียงว่าไม่ครับเท่านั้นและมีรายงานด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้พยานหลายคนนะคะยังให้การไม่ตรงกับภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อาจจะเคยถูกเรียกมาสอบปากคำแล้วแต่พอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่กู้มาได้แล้วมันไม่ตรงเจ้าหน้าที่อาจจะต้องมีการเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มอีกนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือใน15ตัวมันมี2ตัวสำคัญที่มันอยู่ในมุมที่ส่องไปในจุดที่เกิดเหตุพอดีนะคะและล่าสุดยืนยันว่าสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้อง2ตัวนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยเห็นชัดเจนว่าใครทำอะไรใครหนีและใคร
พูดไม่ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีข้อมูลว่าก่อนที่จะมีการยิงสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิตเนี่ยมีการไปถอดปลั๊กออกบางรายงานบอกเป็นการไปถอดสายแลนก็แล้วแต่นั่นคือความพยายามที่จะไม่ให้กล้องเนี่ยบันทึกภาพได้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่ามีการตั้งใจหรือตระเตรียมการในการฆ่าสารวัตรแบงค์มาก่อนหรือไม่มีการลวงสารวัตรแบงค์มาในคืนวันนั้นเพื่อมากินข้าวในงานเลี้ยงและสุดท้ายก็ตั้งใจจะก่อเหตุด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งปริศนาทั้งหมดนี้มันจะไขกระจ่างได้ก็คือต้องเปิดภาพจากกล้อง2ตัวนี้คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้บอกว่ากู้ได้แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยที่ทางรองโจ๊กจะแถลงเนี่ยจะใช่ภาพส่วนนี้หรือเปล่านะคะแต่ณตอนนี้ค่ะที่เป็นข่าวออกมาและให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ก็คือที่ทางรองโจ๊กบอกนะคะกล้อง2ตัวสุดท้ายนี้จะเป็นมุมสำคัญที่บ่งบอกได้ค่ะว่าบุคคลใดคือผู้บงการอยู่ในเหตุการณ์ชัดเจนกองพิสูจน์หลักฐานจะนำข้อมูลชุดนี้มาส่งให้ชุดสืบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7เพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเรียกสอบปากคำบุคคลทั้งหมดอีกครั้งนะคะซึ่งณตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยรองโจ๊กบอกว่าน่าจะมาถึงคืนนี้แหละที่ภูธรภาค7เนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการออกหมายจับใครเพิ่มเพราะต้องสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนและตำรวจก่อนค่ะส่วนจะออกหมายจับใครได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะอีก2ตัวใช่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งที่ยาและการตอนนี้กำลังให้ชุดสืบสวนเขาดูนะครับนะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งนะเดี๋ยวให้ชุดสืบสวนเขาดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ไปฟังรายงานเขาตอนช่วงเย็นนะครับตอนนั้นท่านบอก2ทุ่มครึ่งเนาะตอนนี้ก็2ทุ่ม24นาทีนะคะแล้วล่าสุดมีรายงานว่าท่านก็ติดภารกิจอาจจะขยับไปเป็น3ทุ่มครึ่งคือยังไม่รู้ค่ะแต่อยู่ในคืนนี้คุณผู้ชมเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยต้องได้รู้นะคะทีนี้อย่างนี้การเรื่องกู้ภาพจากกล้อง2ตัวสุดท้ายที่ว่านี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกได้ว่ามันเหมือนกับมีการดึงปลั๊กออกก่อนที่จะมีการยิงกันภายในงานนะคะเพราะว่ากล้อง2ตัวนี้มันตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พูดง่ายๆว่ามันเห็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะจึงเข้าข่ายว่าถ้าดึงปลั๊กออกก่อนเนี่ยเหมือนกับมีการวางแผนเตรียมการมาแล้วส่วนกล้องวงจรปิดที่กู้ไฟล์เอาไว้ก่อนหน้านี้ก็บันทึกพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เอาไว้ได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุชัดเจนนะคะกล้องบางมุมเนี่ยจับภาพนาทีที่มีการเดินมาที่โต๊ะด้วยพฤติกรรมของตำรวจในงานนะคะซึ่งรองโจ๊กใช้คำว่าทั้งหมดเลยนะคะให้การเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิดก็จะเข้าข่ายให้การเท็จด้วยแถมทุกคนมีปืนด้วยแล้วไม่เข้าระงับเหตุระหว่างที่ตำรวจด้วยกันถูกยิงก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะคะทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ตรวจสอบนะคุณผู้ชมว่า1ในตำรวจที่พูดไม่ตรงกับภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก็คือพันตำรวจโทภัทรวรยาวิสุทธิ์สารวัตรสอบสวนสภ.สะไยโสมหรือสารวัตรไอซ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเข้าไปให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์ที่ถูกยิงตอนนั้นเนี่ยคือบาดเจ็บแต่สุดท้ายแล้วพอไปเปิดดูกล้องวงจรปิดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คือสารวัตรไอซ์ไม่ได้ช่วยอย่างที่ให้การไว้ส่วนกรณีที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนะคุณผู้ชมที่เห็นก็คือรถกระบะสีดำ4ประตูนะคะแต่คันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คันที่ไปตรวจเจอที่บริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ของกำนันนกรถคันนี้ถูกขับออกจากที่เกิดเหตุนำขบวนรถ Toyota Fortuner สีขาวที่กำนันนกนั่งมาในระหว่างการหลบหนีหลังเกิดเหตุไปแล้วนะคะก็ไปไล่ต่อว่าใครที่ขับกระบะคันนี้ปรากฏว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยคนขับก็เป็นตำรวจนะคะคือร้อยตำรวจโทมนัสจันมีทรัพย์รองสารวัตรจราจรสภ.นครชัยศรีตำรวจก็เลยคุมตัวรองสารวัตรเนี่ยมาสอบปากคำด้วยเจ้าตัวอ้างว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตัวเองก็จะขับรถกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านของกำนันและตัวรองสารวัตรเองก็เป็นญาติกับกำนันนกด้วยนะคะทีนี้ก็เลยใช้เส้นทางเดียวกันค่ะโดยเบื้องต้นรองสารวัตรนายนี้ให้การเป็นประโยชน์นะคะว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยมีใครทำอะไรบ้างวันนี้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนก็เรียกตัวรองสารวัตรนายนี้มาสอบปากคำอีกครั้งส่วนจะมีความผิดฐานช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือเปล่าเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและเบื้องต้นสิ่งที่ได้มาจากรองสารวัตรคนนี้บางส่วนเป็นข้อมูลใหม่ในคดีนี้อีกค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเหมือนกันนะคะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วแต่ไม่เข้าช่วยเหลือตำรวจที่ถูกยิงนะคะแล้วก็ต้องดูต่อว่าในส่วนให้การก่อนหน้านี้จะเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะพอเราได้
การกู้ไฟล์จากกล้องวงจรปิดมาแล้วเนี่ยทีนี้จะมาดูต่อวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เนี่ยไปคุยกับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะว่าตกลงแล้วกล้องตัวสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่า15ตัวในงานมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะไล่ผังให้ดูนะคะสำนักข่าววันนิวส์เนี่ยได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่ากล้อง15ตัวเห็นชัดๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่4มุมด้วยกันนะคะก็คือกล้องตัวแรกนะคะจะอยู่ในมุมทางเข้างานเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพคนในงานวิ่งหนีแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางหลังจากที่หน่องท่าผาเนี่ยยิงสารวัตรแบงค์แล้วนะคะส่วนกล้องอีกมุมนะจะเป็นน่าจะเป็นเนี่ยค่ะหมายเลข15นี่คือที่ลานจอดรถนะคะจะเห็นภาพในขณะที่สารวัตรโดนยิงแล้วก็คนในงานเนี่ยกำลังช่วยกันพาตัวสารวัตรขึ้นรถเพื่อไปส่งโรงพยาบาลส่วนอีก2ตัวนะคะจะเป็นกล้องที่อยู่มุมโต๊ะที่เกิดเหตุจุดที่กำนันนั่งตัวนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าจะเห็นชัดเฉพาะช่วงที่กำนันนกเนี่ยเหมือนกับส่งสัญญาณบอกให้หน่องท่าผาที่เป็นมือปืนเนี่ยเดินไปหยิบปืนแล้วพอหน่องท่าผาหยิบปืนเสร็จเดินกลับมาในกล้องก็เห็นอีกว่าเจ้าตัวทำท่าเหมือนตบเอวตบเอวเนี่ยเหมือนให้สัญญาณว่าตอนนี้ปืนอยู่ที่ตัวแล้วหลังจากนั้นก็เห็นภาพอีกว่ากำนันนกเนี่ยส่งสัญญาณเหมือนเป็นการพยักหน้าให้สัญญาณว่าให้ยิงสารวัตรแบงค์ได้เลยนะคะจุดนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยมั่นใจว่าดูแล้วเนี่ยมีการตระเตรียมการที่จะยิงสารวัตรแบงค์ล่วงหน้าแล้วเพราะมีการเดินไปหยิบปืนด้วยในทางกฎหมายเนี่ยคำว่าตระเตรียมการเองเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมการล่วงหน้าเป็นวันเป็นเดือนเป็นนาทีก็จะเตรียมการได้ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะถ้าข้อที่จริงตรงกันกับที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะและอันนี้คือผู้อื่นที่ถูกฆ่าเป็นเจ้าพนักงานด้วยนะทีนี้รองโจ๊กมั่นใจว่าการเตรียมการยิงอีกเรื่องนึงนอกเหนือไปจากภาพที่ปรากฏของคนในงานแล้วเนี่ยเรื่องของการถอดปลั๊กกล้องเนี่ยค่ะก็เข้าใจว่าเป็นความพยายามที่จะทำลายหลักฐานไม่ให้กล้องบันทึกภาพเห็นนาทีที่มีการลั่นไกนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าสารวัตรแบงค์ก็เพิ่งจะเดินเข้างานมาได้เพียงไม่นานเองนะคะก่อนจะถูกลูกน้องของกำนันเนี่ยยิงซึ่งหลังจากที่สารวัตรแบงค์เข้ามาในงานแล้วเนี่ยพอไล่ย้อนกล้องกลับไปก่อนเกิดเหตุยังมีภาพว่าลูกน้องกำนันมีการขนปืนเข้ามาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุด้วยนอกจากนี้สำนักข่าววันนิวส์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท้ายโต๊ะหลังจากหน่องท่าผายิงสารวัตรแบงค์มีตำรวจอีกหลายนายกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางผู้กำกับการสน.พญาไทเนี่ยเดินหนีออกไปก่อนพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลำดับแรกเลยจากนั้นที่เห็นคือผู้กำกับเบิ้มที่ยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงก็เข้ามาที่สารวัตรแบงค์เลยซึ่งตอนนั้นถูกยิงแล้วก็พาสารวัตรเนี่ยขึ้นรถเก๋งเสร็จแล้วกลับมาอีกมาที่จุดเกิดเหตุอีกมาช่วยตำรวจอีกนายที่บาดเจ็บนำตัวขึ้นรถกระบะแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วมันก็ไปมีกล้องที่โรงพยาบาลจับภาพผู้กำกับเบิ้มเนี่ยที่อยู่ในท่าทีกระวนกระวายเป็นห่วงรุ่นน้องที่นำมาส่งโรงพยาบาลจริงๆนะคะวันนี้เองเนี่ยพันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสน.พญาไทซึ่งถูกพาดพิงว่าในคลิปเห็นแล้วว่าหนีออกมาก่อนกับผู้หญิงเนี่ยนะคะก็เลยต้องมาให้ปากคำเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะขณะเดียวกันยังมีพยานอีกหนึ่งรายวันนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ด้วยอ้างตัวบอกว่าเป็นลูกน้องกำนันนกนะคะก่อนจะถูกคุมตัวไปเอาปืนที่บ้านพักและพากลับมาที่ภาค7อีกครั้งนึงเพื่อสอบปากคำเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบปืนว่ามีทะเบียนไหมใครเป็นผู้ครอบครองและตำรวจก็ยังคุมตัวคนงานบ้านกำนันนกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่คนงานกลุ่มนี้เคยถูกสอบปากคำไปแล้วที่สภ.เมืองนครปฐมค่ะอ้าวขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมตอนนี้สังคมก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องเหลือเกินว่าคดีกำนันนกเนี่ยมันสั่นสะเทือนวงการตำรวจการที่ตำรวจไปยอมเป็นเบี้ยล่าให้กับผู้มีอิทธิพลแล้วเรื่องนึงแต่เป็นเบี้ยล่าให้ถึงขนาดที่ทนเห็นเพื่อนตำรวจด้วยกันโดนยิงต่อหน้าต่อตาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยมันเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของตำรวจเป็นอย่างมากหนักไปกว่านั้นกลายเป็นว่าวันนี้พอมีข่าวออกมาว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีการไตร่ตรองล่วงหน้าก่อนจะฆ่าสารวัตรแบงค์เนี่ยทำให้เราต้องไปไขปริศนากันต่อว่าเบื้องหลังของคดีนี้มันมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมนะคะ
วันนี้ที่ฉันได้ไปสัมภาษณ์พิเศษพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่านตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าจริงๆเอาอย่างนี้ก่อนภาพที่กู้มาจากกล้องวงจรปิดได้เนี่ยอยากให้มีการเอาออกมาเปิดเผยก่อนเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจเพื่อความโปร่งใสไม่ใช่แค่สำหรับเหยื่อในคดีแต่ในทางกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวผู้ต้องหาก็คือกำนันนกด้วยเหมือนกันหรือพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้ามันเปิดออกมาเนี่ยให้มันชัดนะว่ากำนันนกก็ไม่ใช่แพะเหมือนกันใครคือคนสั่งการตัวจริงกันแน่แต่พอไม่เปิดประชาชนสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามีความพยายามจะปกปิดเพื่ออะไรหรือไม่นะคะและที่สำคัญถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยท่านวิรุธบอกว่ามันอาจจะไปกระทบกับสำนวนคดีทั้งหมดเป็นตั้งๆเป็นศอกๆเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้เลยหรือเผลอๆอาจจะต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะคะไปฟังเสียงบางช่วงกันค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นพยานฐานที่สำคัญที่สุดนะฮะเรียกว่ามีคุณค่ากว่าสำนวนสอบสวนหนาเป็นศอกอีกเพราะไอ้ที่เขียนถ้าไม่รู้จะจริงหรือเปล่าคำพูดมาจากปากบอกเล่าบอกเล่ามันทำให้เปิดมาแล้วมันจะรู้สึกอับอายไหมพอยิงกันแล้วตำรวจวิ่งหนีกันอุตลุดเลยอันนี้อันนึงนะฮะสองพยานฐานมันไม่ตรงกับที่สอบสำนวนไว้ผมคิดว่าไม่ตรงหรอกคือถ้าเปิดมาพอเปิดสำนวนนี่อาจจะพังทั้งสำนวนเลยเพราะฉะนั้นผมว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือกล้องปัญหาว่าเมื่อกล้องเนี่ยหรือคลิปเนี่ยถ้าเอามาให้ประชาชนดูการสอบสวนมันจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเปิดคลิปเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาปัญหาเนี่ยปัญหาของใครคะปัญหาตำรวจสิปัญหาตำรวจปัญหาตำรวจแล้วทุกคนเนี่ยผมว่าอยู่ในข่ายถูกไล่ออกหมดนะถ้าเปิดคลิปนะโอ้โหถ้าเปิดคลิปนี่20กว่านายเนี่ยอาจจะต้องถูกไล่ออกจากราชการนะคะท่านบอกนะแต่ประเด็นก็คือสุดท้ายไม่แน่เหมือนกันคืออาจจะโดนดำเนินคดีก็ได้หรือโอ้โหในทางมุมกลับเลยนะคะอาจจะกลายเป็นหลุดคดีหมดไปจนถึงกำนันนกก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยคือสำนวนมันจะต้องรัดกุมจริงๆแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะประเด็นเนี่ยมันแยกออกเป็นส่วนของคดียิงสารวัตรแบงค์เรื่องหนึ่งคดีเรื่องสวยแล้วมันมีเรื่องของการหัวประมูลโครงการรัฐ 7,000 กว่าล้านของบริษัทกำนันนกเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกนะคะเรื่องนี้ทางท่านวิรุธเองก็มองเหมือนกันว่าจับตาและระวังดีๆว่าอย่าให้เรื่องนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มาเบี่ยงประเด็นใหญ่ในคดีนั่นคือการฆ่าตำรวจและเบื้องหลังของการฆ่าตำรวจนั้นโยงใยไปถึงเรื่องของสวยทางหลวงด้วยหรือไม่นะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้เนี่ยข่าวเย็นช่องวันพรุ่งนี้จะเปิดบทสัมภาษณ์เต็มท่านวิรุธนะคะคุณผู้ชมในช่วงตีข่าวเล่าความ 4:30 นะคะ